วันนี้เราก็จะมาดูอุปกรณ์การทำไส้เดือนนะครับอันนี้คือปุ๋ยมูลวัวที่เราซื้อมา1กระสอบก็ประมาณ50บาทนะครับแล้วก็มาดูกระมังนะนี่คือกระมังเจาะรูแล้วนะครับกระมังจะเอาเบอร์ไหนก็ได้นะครับจะเล็กจะใหญ่แต่ที่ฟาร์มนี้ใช้เบอร์56นะครับและหลังจากนั้นเราก็จะต้องมาทำเบดดิ้งนะครับเอากระสอบที่เตรียมไว้มูลวัวนมเตรียมไว้แล้วก็ใส่ในกระบะปูนอย่างนี้แล้วก็เทน้ำแช่ไว้ประมาณสัก 4-5 วันนะครับทำให้ปุ๋ยมันเซ็ตตัวคลายความร้อนก่อนนะครับไปดูที่ฟาร์มด้านโน้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องตักมูลวัวนี้ไว้ในตะกร้าเพื่อให้เสด็จน้ำเดี๋ยวเอาไปใส่กระมังกันหลังจากที่เราตักมูลบัวที่เราแช่ไว้แล้วก็เสร็จดำแล้วเราก็เอามาไว้ในกระมังอย่างนี้กระมังเบอร์56หรือเบอร์อะไรก็ได้ที่เพื่อนๆพอที่จะหยิบจับได้นะครับตัวนี้นะครับก็เราก็จะใส่ประมาณไม่เกิน 4-5 กิโลนะสำหรับมูลบัวนะนี่ก็คือมูลที่เราพร้อมที่จะให้ไส้เดือนได้ไปอาศัยอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมไส้เดือนที่ฟาร์มของเราใช้พันอเมริกันไนโคลเลอร์นะครับก็จะประมาณนี้เราก็จะใส่ประมาณครึ่งกิโลนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆที่จะใส่นะครับเราก็จะเตรียมไส้เดือนที่จะนำไปใส่กระมังตัวนั้นเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูว่าเราจะใส่ยังไงครับก็วางไปเลยนะครับใส่ไส้เดือนไปเลยนะครับเราก็กะเอานะไม่ได้ถือว่าอันนั้นมากมายนะกะเอาแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้เดี๋ยวก็ให้ไส้เดือนลงไปนะครับลงไปอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสำหรับการทำบ้านให้ไส้เดือนอยู่แล้วก็ผลิตปุ๋ยจะประมาณ3อาทิตย์นะก็จะหมดไส้เดือนก็จะกินหมดก็จะเป็นปุ๋ยแบบนี้นะเป็นปุ๋ยแบบนี้ละเอียดแบบนี้เราก็จะร่อนด้วยตะแกรงซื้อที่ไหนก็ได้นะครับ20บาทแล้วก็มาร่อนเอาตัวออกนะแล้วก็นำปุ๋ยนี้ไปใช้กับผักพืชผักประมาณนี้นะครับประมาณนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามคลิปนี้นะคะสำหรับปลายภูออร์แกนิกฟาร์มที่เราทำเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรนะการเกษตรปลูกพืชผักผลไม้คนไหนที่สนใจอยากจะมาขอดูงานนะหรือว่าอยากจะเลี้ยงนะเราก็ให้ความรู้สอนกันฟรีๆไปเลยนะขอบพระคุณครับป้อนคำป้อนความสุขป้อนสุขภาพปลายปูออร์แกนิกฟาร์มบ๊ายบายครับ